เข้ากันดีจังเลยนี่โอ้โหนี่ไปไปไปมาวันนี้ไม่ต้องการความสวยงามนะคะต้องการความอร่อยอย่างเดียวกินข้าวตอนเย็นถ้ายายไม่ห่อมากินตอนนี้ก็นั่นแหละ4-5 ทุ่มกว่าจะได้กินสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไมดูปลาทูเค็มนะคะเพื่อนๆอุ้ยดูเดี๋ยวจะเอาไปกินในสวนเดี๋ยวจะห่อข้าวไปกินในสวนอันนี้ปลาทูเค็มยายเอามาจากบ้านนะคะสั่งจากเฟซอันนี้เขาให้ยายมาฟรีนะชื่อเพจปลาดุกร้าปลาจิตนะคะลองเข้าไปดูนะปลาดุกร้าโอ้ปลาดุกร้าก็อร่อยกินจนติดใจเลยกินทีเดียวติดใจเลยปลาดุกร้าส่วนอันนี้เขาให้ยายมายายยังไม่กินมีอยู่2 ตัวดูตัวเบลอเลยปลาอะไรปลาทูหอมเลยอะไรยายจะเอาเข้าเตาอบนะคะไม่ทอดเพราะว่ากลัวกลิ่นมันเหม็นเนาะแล้วก็จะหุงข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้านะวันนี้จะใส่ข้าวเหนียวเยอะหน่อยนะส่วนแฟนยายเดี๋ยวยายจะทอดผัดมันฝรั่งกินกับไข่ดาวง่ายๆของแฟนยายเนาะมาเดี๋ยวจะพาหุงข้าวเหนียวแล้วก็จะเอาอันนี้ลงเตาอบก่อนนะนี่นะคะข้าวที่ยายกินทุกวันที่คนถามว่ายายทำไมกินข้าวอะไรข้าวเป็นข้าวหอมมะลินะคะก็ยายจะหุงผสมข้าวเหนียวแล้วแต่เราชอบกินอะไรเยอะเราก็ใส่เอาหรือว่าปกติแค่จะใส่ให้นิ่มเราก็ใส่ข้าวเจ้าเยอะหน่อยถ้าเราจะใส่แค่ให้ข้าวนิ่มเนาะก็ลดน้ำเอาปกติเราใส่หุงข้าวเราใส่น้ำขนาดนี้ข้าวเจ้านะนี่เราก็ลดถ้าใส่ครึ่งต่อครึ่งเราก็ลดน้ำไปครึ่งนึงเนาะอันนี้ยายจะใส่เอาเท่ากันนะคะใส่เท่ากันยายก็จะใส่น้ำครึ่งหนึ่งปกติเราใส่แค่ให้ไม่นิ่มเฉยๆเราใส่นิดเดียวเองใส่ข้าวเหนียวนิดเดียวเองวันนี้ยายจะใส่ข้าวเหนียวเยอะหรือว่าเราอยากกินข้าวเหนียวเยอะเราก็ใส่ข้าวเจ้านิดเดียวเนาะก็ไปล้างน้ำเหมือนเดิมแหละเหมือนหุงข้าวธรรมดานี่แหละนี่นะยายจะใส่ข้าวแค่ครึ่งน้ำแค่ครึ่งข้อแค่นี้แหละเนาะประมาณทีนี้ก็จะเอาไปหุงส่วนปลายายจะอบเอานะคะยังแข็งอยู่เลยนี่ยายเพิ่งนึกได้ไม่รู้จะกินอะไรเพิ่งนึกได้ก็เลยเอาปลานี่แหละอยากกินไข่ดองน้ำปลาตั้งนานแล้วไข่ดองน้ำปลาเดี๋ยวไม่มีไข่ยายไข่ยายมันไม่ไข่ไก่ยายมันไข่นิดเดียวเดี๋ยวจะดองเอาไข่นกมาดองไข่ดองน้ำปลาตอนนี้นกมันไข่เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไปใส่เตาอบนะคะในระหว่างที่เราก็มาผัดมันฝรั่งให้แฟนยายนะยายใส่มันยายใส่มันหมูรมควันเข้าไปเนี่ยแล้วก็ผัดกับหอมใหญ่หมดก็เลยเอาหอมนี้มาใส่หน่อยนึงระหว่างที่เรารอก็หั่นอันนี้รอนะคะหอมพริกมะนาวรอบีบใส่ปลาเค็มรอนะคะเนี่ยนะคะมันฝรั่งอันนี้ก็ไข่ดาวสี่ฟองเหมือนเดิมแค่นี้แหละวันนี้แฟนยายกินแล้วก็จะมีผักสลัดสดๆอยู่ในตู้เย็นนะคะสลัดนี่นะคะเสร็จละ
น้ำเชอร์รี่นะคะวันนี้น้ำเชอร์รี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วยายจะเอาไปทางนี้เลยเวลาเหลือก็ห่อคืนเนาะนี่มาไปดูข้าวเรานี่นะคะข้าวเราเห็นไหมเห็นปะมันก็จะเหนียวเหมือนข้าวเหนียวเลยนี่เห็นไหมโอ้ยร้อนร้อนร้อนพอใส่ข้าวเหนียวเยอะวันนี้สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอถอดไอ้นี่ออกก่อนร้อนสองทุ่มแล้วนะเนี่ยแต่ยังร้อนอยู่ยังกินข้าวเสร็จเดี๋ยวทำงานต่อนิดหน่อยแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็ทำสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงสามทุ่มเลยมาเฮ้ยเพื่อนๆเลยไม่อยากจะพูดผักไม่ได้พาเก็บนะนี่ดูดูเนื้อดูเนื้อนี่โอ้โหมากินข้าวเสร็จจะพาทำงานต่อไม่เอาแล้วอยากไปทำงานคนเดียวเพราะว่ากับข้าวมันอร่อยขอกินโชว์หน่อยกับข้าวเลิศสแมนแตนฟังเสียงนกร้องข้างนอกตอนนี้อากาศดีร้อนแต่ว่ามันมีลมเนาะในบ้านอบอ้าวเข้าใจเด้อเพื่อนๆอยู่เมืองนอกได้แค่นี้โอ้โหนี่ยายอุตส่าห์หอบมาแฟนยายคิดชอบว่าพอในตู้แช่แข็งลิ้นชักของยายของยายนะเขาชอบว่าเฮ้ยเมื่อไรจะกินของที่ยายขนมาจากไทยนะมันมีหลายลิ้นชักนะจะชอบบนเมื่อไรจะกินรอปีหน้าหรือว่าไงไอเรากินก็ประหยัดประหยัดกลัวมันหมดเนาะเหมือนปลาดุกร้านอ่ะปลาดุกร้าก็หอบมาไข่มดแดงก็หอบมาอร่อยมากคือแบบว่าเนี่ยมันมี2ตัวใช่ไหมไม่อยากกินกินก็หมดอันเนี้ย FC ส่งมาให้ยายที่เมืองไทยนะไม่กินหอบมาเนี่ยทางบ้านห้ามลักแอบบ้างเด้อคนกำลังกินข้าวยังมีความสุขห้ามลักแอบมองเด้อเดี๋ยวไปเก็บพริกในสวนกันเลยเก็บพริกสดเดี๋ยวเราแป๊บนึงนี่เพื่อนเข้ากันดีจังเลยเข้ากันดีจังเลยเข้ากันดีจังเลยนี่โอ้โหนี่ไปมาวันนี้ไม่ต้องการความสวยงามนะคะต้องการความอร่อยอย่างเดียวกินข้าวตอนเย็นถ้ายายไม่หอมมากินตอนนี้ก็นั่นแหละ4-5 ทุ่มกว่าจะได้กินเข้าไปทำกับข้าวให้แฟนยายเสร็จก็เลยทำเองทำของเราเองด้วยอื
พริกสดสดของปีนี้จากสวนเราเองนะคะโคตรฟินเลยอ่ะเพื่อนๆขอพูดคำว่าโคตรฟินเลยนะนกไปนอนหมดแล้วมั้ง2 ทุ่มแล้วไม่ต้องไปนงไปหนึ่งดอกให้เสียเวลาหงเง้าแบบยายนี่แหละไม่ต้องใส่น้ำเยอะใส่น้ำเยอะเดี๋ยวมันจะแฉะไม่เค็มมากนะปลาทูเนี่ยเผ็ดเขาซื้อปลาดุกราปลาจิตด้วยลองไปสั่งดูบอกเยตาบอกมาเยตาหอมมากินเยอรมันยายบอกคนที่เมืองไทยนะเมืองนอกยายไม่รู้ว่าเขาส่งหรือเปล่านะคิดว่าคลิปมันคงยาวแล้วแหละเพื่อนๆอยากกินโชว์นานๆของอร่อย อย่าตัดต่อวิดีโอไม่เป็นเอาแบบสดๆเนี่ยแหละวันนี้ไม่ได้ชนบทเด้อมีโต๊ะมานั่งกินเด้อวันนี้จะบอกอะไรให้4-5 ทุ่มกินอีกขอทำสวนก่อนยายกินข้าวเยอะไม่เค็มเลยมันอร่อยปลาดุกราก็อร่อยของยายน่าจะเหลือตัวหนึ่งนะหรือว่าหมดแล้วก็ไม่รู้ทำไมกินไปตั้งเยอะมันไม่อิ่มสักทีปลาทูตัวใหญ่มากเลยอะปากเพื่อนๆแค่นี้แหละยังไม่อิ่มจะกินต่อแล้วแต่คลิปมันยาวคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะอร่อยอ๋อฟินมากเลยโคตรฟินเลยอ่ะวันนี้พูดคำว่าโคตรนะ